มาจ้ะมาพี่น้องคะมื้อนี้ล่ะก้อยข้าวปุ้นค่ะยำขนมจีนนั่นเองนะคะพี่น้องคะหอมยำไส้ปลาทูค่ะปลาทูอบนะคะน้ำปลาหอมๆนัวๆหอมๆนัวๆเลยครับไก่ต้มด้วยเว้ยอร่อยสีสันน่ากินมากครับพี่น้องหนูตัดเส้นให้ไว้พอพร้อมเรียบร้อยเลยจริงอ่ะขอหน้าขอเหนื่อยดีป่ะอร่อยจะตักเส้นง่ายค่อยตัดมาเรียบร้อยแล้วมันเข้าไปในเส้นเนาะมันเลยกลมกล่อมรสชาตินัวมากหอมหอมเราใช้น้ำปลาร้าของอีหลาพากินยำนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็เส้นขนมจีนเส้นกลางแป้งสดนะคะพี่น้องค่ะไม่ผ่านกระบวนการหมักไม่เสียสารฟอกขาวนะคะพี่น้องแม่ๆพี่ๆที่กินของหมักลองไม่ได้สามารถกินเส้นขนมจีนอีหลาได้ด้วยค่ะเด้อจริงๆเส้นมันจะยาวนะคะตะวันหลาตัดเส้นเห็นมีรอบที่แล้วยาวกูเห็นมีสีแล้วกินยากกินยากปวดเท่ากับมะม่วงเห็นแล้วไหมคะเท่ากับอยากแบบตักเองทำเองอย่างนี้ไหมคะเพราะมันขอน้ำขอเนื้อมันก็กินแซ่บเนาะมังไข่ต้มเป็นอย่างล่ะออกมาเลยมันปลูกต้นไม้ยังวะไม่รู้มันต้นไม้อะไรวะงงคนคงชอบตกจ้ะเป็นไงวะอร่อยมากเจ็บเก้าเนื้อตัวพูหนูก็ต้มให้นัวนัวปกตินี่แหละใส่พักดิบค่ะเฮ้ยไม่สิกินน้ำนี่ต้องลวกมะกอลี่ก็ลวกถั่วพูก็ลวกเกือบห้อนึงนี่นี่เมงอะไรวะตอมวะนั่งดีครับสูก็จะกินคนเดียวหมดห่อเลยเหรออยากเป็นโล่เลยห้องไม่ถึงห่อหนูร่วมไม่ถึงห่อมันเยอะถ้าห่อหนึ่งมันได้กิโลหนึ่งค่ะพี่น้อง200กรัมร่วงออกมาได้1กิโลหลายผลอ
ใช่แซ่บแล้วมาไม่ทันฝนตกเจ้ยดีถึงบ้านมาดีตกก่อยครับคุณข้าวเส้นดีแห้งย่านเขาจุดตะโพกนี่แหละพี่น้องเฮาเมืองอยู่ข้างหลังพี่อีกตัวนึงกูว่าจะมามุดอยู่น่ะมื้อนี้วันออกพรรษาค่ะพี่น้องค่ะนี่บุกไปตักบาตรตะเซาก็บ่ไปนอนเสยเข้าพรรษาได้ไปบ่เออไปอยู่แล้วออกพรรษาบ่ไปทั้งพ่อทั้งลูกก็แล้วไม่ออกเฮาปุกกันเสยเริ่มหยาบแล้วท่อมโดนอากาศจักรกรอบอยู่แต่มันเหนียวเหนียวเลยจักรกรอบอ่ะอย่าพยายามกัดนะมันฟันจะแตกได้นะใช่รอบที่แล้วก็โดนในนี่แหละฟันแตกเลยอยากไปดูหมูเด้งอ่ะหมูเด้งอยู่ที่ไหนอ่ะโอ้ชลบุรีชลบุรีอ่ะรอบก่อนเออรอบก่อนไม่ได้ไปเนาะเข้าไปคนละทางเข้าไปชามคิวกว่าจะเข้าไปถึงคิวยาวเป็นกิโลเมตรไม่ได้ไปหรอกก็ใช่ไม่ไหวทุกคนก็ไปดูหมูเด้งกันหมดนะไม่กล้าแก่เมื่อหมูเด้งหมูเด้งแต่มันก็น่ารักดีนะมันดึงดึงดึงกินเหมือนอ้วนเลยแล้วแซ่บนี่แบบเข้าไม่ทันละโอ้ยเนาะเนี่ยในตลาดเมื่อกี้ก้อยผ่านมาก็เห็นเขาซื้อไอ้นี่แหละตะโพกนี่แหละเอาบ้านออกพรรษาไหมบ้านออกพรรษาเขาพรรษาเขาจุดตะโพกชวนมาซื้ออะไรเขาซื้ออันนั้นดิบอกตายแล้วหยุดทีเดียวถั่วพูลวกอ่ะเข้ากับยำขนมจีนมากเลยนะคะมันจะหวานเอามาทำยำถั่วพูน่าจะอร่อยมากเลยเนาะใส่น้ำพริกเผาหน่อยๆอร่อยใส่กุ้งน้ำหมูสับนิดนึงเดี๋ยวต้องจัดทั้งมื้อไม่ได้กินโดนแล้วมันไม่ปีนกุ้งโอ้หมาปีนกุ้งไอ้นี่ปีนหนึ่งข้างบนเลยสุดยอดเลยอ่ะหายอย่างนี้มะเขาปวกมันหายมันมีบ้านส่วนตัวได้ประเดิมส่วนตัวไม่ครอบใครไปอยู่คนเดียวเลยอ๋อพี่น้องคะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะพี่น้องคะผู้ใดอยากลองกินขนมจีนแห่งแป้งสดของหลาภาคกินนะคะแป้งสดไม่ผ่านกระบวนการหมักไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารฟอกขาวนะคะเส้นกลางเส้นหน้าเส้นดีน้ำดีด้วยค่ะพี่น้องคะแล้วก็น้ำปลาร้าของหลาภาคกินนะคะพี่น้องผู้ใดสนใจก็ทักแชทมาด้วยจ้ะเด้อเอาคือบาดสิจบคือมันนั่งกินจ้ะเนาะข้าวคือชายจ้ะเขาไปเล่นมันแสบนะโอ้โหแสบจริงมันเข่าน้ำเข่าเนื้อยำขนมจีนอ่ะก้อยข้าวปุ้นอ่ะพี่น้องไทยย่ำเป็นย่ำแสบแล้วมันเข่าน้ำเข่าเนื้อมันจะกินอร่อยมากแล้วเพลินเหมือนเรากินขนมเนื้อปลาเนาะอ่ะพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า